กลับมาตรงนี้ที่นี้มีรักเสมอมีรอยยิ้มทุกทีที่เจอขอโทษนะคะอาจารย์ขอโทษจริงๆอ่ะขอโทษรอบที่ร้านเลยค่ะฉันช่วยเก็บค่ะฉันช่วยเก็บคุณคงเป็นอาจารย์พลึกที่จะเปิดห้องจัดสอนคอร์สธุรกิจครับผมอานัทเจ้าของโรงแรมนี้ครับเจ้าของฉันพิมวีนัสค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านกาแฟออร์แกนิกค่ะร้านเราขายกาแฟที่รสชาติไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคะรับออกงานออกบูธจัดทุกอย่างเลยค่ะผมจำคุณได้จริงเหรอคะจำให้ได้แม่นๆเลยนะคะคุณเรียกฉันว่าวีนัสก็ได้ค่ะถ้าคุณสนใจเนี่ยติดต่อฉันมาได้เลยนะคะนี่ค่ะนามบัตรฉันแล้วถ้าสนใจมากกับกาแฟได้ไหมครับ ผมหมายถึงชาหรือของว่างอะไรอย่างนั้นนะครับได้เลยค่ะเราจัดให้ได้ค่ะเอาไว้ติดต่อไปนะครับถ้าเห็นว่าน่าสนใจจริงๆนี่ไงคะโอกาสที่อาจารย์สอนฉันแต่ถ้าทางคุณอนัทเขาดูสนใจคุณมากเลยนะเรื่องกาแฟอาจารย์คะอาจารย์ไม่ควรจะประชดลูกศิษย์แบบนี้นะคะอาจารย์คงไม่รู้สินะคะว่าตอนนี้ร้านกาแฟของฉันขายดีมากคนเต็มร้านเลยจริงอ่ะจริงสิคะผมขอพูดอะไรตรงๆนะร้านคุณขายอะไรบรรยากาศสวยๆให้คนมานั่งเช็คอินหรือว่ากาแฟทั้งสองอย่างแต่ถ้าขายของกินเนี่ยรสชาติต้องมาก่อนถ้ากาแฟไม่อร่อยหมดโปรลูกค้าประจำคุณก็ไม่มีละผมแนะนำนะคุณควรปรับรสชาติกาแฟคุณใหม่อาจารย์คะฉันมั่นใจค่ะว่าลูกค้าที่ชอบร้านฉันเนี่ยมาร้านฉันเพราะชอบรสชาติของกาแฟที่ไม่เหมือนใครอย่าใจเย็นวีอย่าวีหวานขอโทษนะผมมาช้า
จะนัดมาทำไมอ่ะที่จริงเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันแล้วหวานและที่เราคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกันล่ะครับอาจารย์ก็ไปบอกแม่อาจารย์ให้ฟื้นขึ้นมาก่อนสิโอเคหวานเรื่องแม่ผมขอเวลานะผมจัดการได้จัดการอะไรจัดการให้หวานทิ้งชีวิตทุกอย่างแล้วก็ปรนนิบัติรับใช้คนป่วยน่ะเหรอมันเสียเวลาชีวิตที่มีค่าของหวานมากเลยนะหวานหวานแต่เรารักกันไม่ใช่เหรอหวานความรักมันจบไปแล้วจบตั้งแต่วันที่พ่อของอาจารย์ตายแม่ของอาจารย์นอนพังงาพังงาปากเบี้ยวอาจารย์ก็ดูแลแม่ไปสิหวานต้องการสามีไม่ใช่ลูกที่กตัญญูร้านกาแฟเจ๊งอ่ะก็ใช่ว่าวีตกงานวีก็ไปดูแลบริบ้านร่มไม้นี่นิตาสมองส่วนความจำของเธอมันเจ๊งไปแล้วหรือไงเราพูดรอบที่ร้อยละว่าไม่ถ้าบ้านร่มไม้นั้นจะเจ๊งนะก็ปล่อยมันเจ๊งไปเลยจะได้ปิดตัวลงเลยคุณยายคงเสียใจมากที่วีไม่อยากดูแลสมบัติของพ่อแม่เนี่ยหรอมรดกที่พ่อแม่ฉันทิ้งไว้ให้ความตื่นเต้นความสนุกสนานความท้าทายไม่มีเลยมีแต่ความสกปรกหดหู่เหี่ยวเฉายายขอร้องนะลูกพ่อแม่ของหนูสร้างบ้านร่มไม้มาด้วยความรักแต่หนูอย่าไปทำลายมันด้วยความเกลียดเลยลูกยายขอนะลูกนะเลิกตามผมสักทีดิโนการที่ฉันได้แย่อาจารย์เนี่ยนะคะเป็นความสุขที่สุดของฉันแล้วล่ะค่ะอุ๊ยเดี๋ยวอาจารย์จะเดินหนีฉันทำไมคะหรือว่ากลัวฉันเห็นหน้าแฟนอาจารย์ไม่ตลกนะไม่มีมารยาทอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นดุแรงทำไมอาจารย์ต้องดุแรงเบอร์นี้ด้วยคะฉันแค่พูดเล่นๆเองแล้วชีวิตนี้คุณจริงจังอะไรบ้างฉันจริงจังตั้งหลายอย่างเรื่องงานฉันก็จริงจังจริงจังจนเจ๊งอะนะอาจารย์เดี๋ยวฉันจะบอกให้นะคะประสบการณ์เนี่ยมันสอนให้ฉันรู้ว่าต่อให้ฉันล้มลงไปฉันก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วประสบการณ์สอนคุณหรือเปล่าว่าอย่าเอาแต่ความคิดตัวเองหัวแข็งไม่ฟังใครแล้วคุณก็จะล้มแล้วล้มอีกล้มจนจะลุกไม่ขึ้นอาจารย์อย่ามาดูถูกฉันให้มันมากนักเลยค่ะฉันยังมีดีอีกตั้งเยอะที่อาจารย์ไม่งั้นผมจะรอดู
วันที่คุณหาตัวเองเจอและประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างคอยดูนะคนอย่างพิมพ์วีนัสอะไม่ยอมแพ้กับคำดูถูกแน่ในแววตาของความจริงใจสื่อความชีวิตของฉันความฝันของฉันจะต้องไม่จบลงที่บ้านร่มไม้ได้รู้ว่าเรามีกันความผูกพันไม่จางไปคุณยายอยากจะทานอะไรคะไข่เจียวฉันสั่งมาจะกินแกงป่านะโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำไมวีต้องมาทำงานรับใช้คนแก่เป็นอัลไซเมอร์แบบนี้นิ่มนวลนี่ด้วยคะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand